Salmon Podcast มันสดอร่อยFinal Rewrite 2โฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบสวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Final Rewrite 2 Podcast โฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบจ้าก็EP เนี้ยจะว่ากันด้วยเรื่องการทำงาน Work From Home นะครับสำหรับชาวเอเจนซี่สำหรับชาว Creative AE ทุกท่านนะฮะว่าหลังจากที่เรา Work From Home มาสักประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเจอเรื่องที่มันฮาฮาหรือเรื่องที่มันแบบโป๊ะๆบ้องๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจออะไรกันบ้างครับซึ่งอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เจออยู่หลายอย่างเหมือนกันทั้งลืมปิดไมค์ลืมปิดกล้องจะพรีเซนต์แล้วลืมกดเปิดไมค์หรือแบบว่าจะพรีเซนต์อยู่สัญญาณหลุดหายไปซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมได้มีทำการตั้งคำถามเนี้ยเข้าไปในสเตตัส Facebook ตัวเองนะครับว่าเอ้ยใครเจออะไรบ้างมีเพื่อนๆก็เข้ามาตอบมากมายจริงๆวันนี้ผมมีนักสัมภาษณ์คนหนึ่งนะฮะประสบการณ์จริงจากเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะก็มีหลายๆคำตอบหลายๆเหตุการณ์ที่เจอและน่าสนใจนะอย่างเช่นบางคนพรีเซนต์อยู่นะฮะแม่เรียกเฮ้ยไปอาบน้ำได้แล้วลูกนะเพราะว่าแม่เห็นว่าโอ้ลูกทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะน้ำเนิ้มไม่อาบนะแม่เรียกอาบน้ำท่ามกลางการพรีเซนต์ต่อหน้าลูกค้าอยู่หรือบางคนจะเป็นแบบสภาพร่างกายไม่พร้อมแบบว่ากำลังจะพรีเซนต์แล้วแต่เพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาเลยหัวเปียกมาเลยเสร็จแล้วมีเหมือนพอจะเริ่มพรีเซนต์พอเขาเริ่มพูดไปไลน์กรุ๊ปดังแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้เขาอยากให้เขาไปเป่าผมให้แห้งก่อนอะไรก็จะมีหลากหลายเรื่องราวกันไปนะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะลองมาสรุปนะว่าเอ้ยสิ่งที่เราเจอกันเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะครับแล้วควรทำยังไงหรือควรระวังอะไรบ้างกับการใช้วิดีโอคอลการใช้โปรแกรมคอนคอลนะไม่ว่าจะซูมจะแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวเอเจนซี่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอพาไปพบกับแขกรับเชิญคนแรกของรายการนะเรียกได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่รายการเรามีแขกรับเชิญแล้วนะครับซึ่งเขาเป็นคู่ที่เคยทำงานกับผมตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำงานเลยนะฮะเรียกว่าทำงานด้วยกันมา1ปีนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันนะครับก่อนหนึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีคำหลุดคำหยาบหรือมึงกูหรืออะไรนะต้องขออภัยก่อนนะไม่สามารถคุยกันด้วยภาษาปกติได้จริงๆนะกับคนนี้สวัสดีค่ะชื่อพอลล่าค่ะเสียงพอลล่าเสียงมันโคตรเฟกเลยจริงๆที่ทักมาเนี่ยเพราะว่าคือช่วงนี้แม่ง work from home ใช่ป่ะแล้วกูก็อยากรู้ว่าแต่ละคนมันเจออะไรบ้างเว้ยตอนนี้มึงเป็นไงบ้างวะที่ work from home อันนี้มัน work มานานยังวะก็คืออาทิตย์ที่แล้วอะ work from home ทั้งอาทิตย์เหมือนอยู่ดีๆก็คือแบบประมาณแบบว่าคุยกันในกลุ่มเพราะว่าทางรัฐบาลอะเขาก็เริ่มแบบว่าให้อยู่บ้านใช่ไหมคราวนี้เขาจะเริ่มแบบล็อกดาวน์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่มีข่าวออกมาเราก็เริ่มมีมาตรการจากออฟฟิศที่ส่งเมลมาให้พนักงานเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วว่าอนุญาตให้ work from home ได้แต่ถ้ามีกรณีไหนจำเป็นที่ต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยก็เข้ามาได้เพราะว่าจริงๆแล้วออฟฟิศอะเปิดทำการเพราะว่าพนักงานบางส่วนที่เขาทำแบ็คออฟฟิศเนี่ยเขาต้องเข้ามาทำงานแล้วแต่ส่วนของอย่างพวกเราอย่างเงี้ยทำงานเราก็สามารถอันไหนสามารถ work from home ได้อย่างเงี้ยก็ทำจากบ้านคุยกันผ่านไลน์ผ่านคุยมือถือโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปชีวิตปกติอะอยู่ออฟฟิศอะบางทีเราจะปิดเสียงโทรศัพท์ถูกไหมพอ work from home ปุ๊บเราก็ต้องเปิดละเปิดหนึ่งคือเปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนคือทุกวันนี้กูนอยกับโทรศัพท์กูต้องเอามันมาตั้งไว้หน้าตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยมีใครเด้งอะไรบ้างมาเปล่าวะแม่งอะไรมีใครเด้งอะไรมาเปล่าวะมันมีความภาวะพะวงกับโทรศัพท์แบบไอ้กูเปิดเสียงยังวะกูแบบไอ้เหี้ยกูต้องมานั่งดูไอ้เหี้ยดูยิ่งกว่ารอเมียโทรมาอีกกลัวพลาดแหละเอาจริงอ่ะไม่ได้กลัวพลาดเลยนะสถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีกลัวว่าคอกกุ๊กกันแล้วไม่อยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวจะโดนนิจารณาตกงานเลยแต่พอ work from home มันก็จะมีความแบบมันเหมือนแบบ
เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรที่เราแบบต้องแก้เยอะเหมือนกันอย่างหลักๆที่กูเจอส่วนใหญ่นะหนึ่งคือโจทย์แม่งเร็วสัตว์โจทย์แม่งมาแบบมาไวมากมาวันนี้เอาพรุ่งนี้อินเทอร์นอลพรุ่งนี้แล้วก็ขายลูกค้ามาลืนนี้อะไรเงี้ยคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างแม่งโคตรไวอะเพราะว่าแม่งมีแคมเปญที่แบบรับกับโควิดอะไรเงี้ยแต่ละแบรนด์ก็ออกมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยใช่มึงโดนไหมเมื่อมีสถานการณ์วิกฤตระดับชาติขนาดนี้เกือบทุกแบรนด์แหละโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะก็จะต้องรู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องแบบเหมือนกับว่าประชุมกันแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี้ยจะเอายังไงดีดำเนินต่อไปดีคืองานอยู่ดีๆมันอาจจะหายจากมึงไปสักแบบวัน2วันนะมึงอาจจะรู้สึกเคว้งเคว้งเอ๊ะทำไมเหมือนจะว่างงานแต่พอหลังจากนั้น2วันที่มันวิกฤตมากๆอ่ะเอาละครับก็จะกลับมาเป็นแคมเปญหลายๆอย่างก็อย่างที่เราเห็นกันแบบที่ทยอยออกมาอะไรเงี้ยคือลูกเหมือนประมาณว่าลูกค้าก็ต้องปรับตัวนะเพราะเราคิดว่าไอ้วิกฤตครั้งเนี้ยคือมันส่งผลกระทบหมดก็จะมีเงี้ยงานด่วนงานอะไรเงี้ยตลอดเวลาคือจะพูดถึงตอนนี้ก็คือยังไม่หยุดทำงานนะ work from home แต่ก็คือตอนนี้ยังไม่หยุดนะยังงานเยอะทำอยู่ตลอดเนี่ยไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องที่จะเล่าไอ้เรื่องที่ประชุมเรามีเสียงเนี่ยทุกอย่างทุกเสียงนะเดี๋ยวเรามีเสียงคนแขกข้างๆบ้านที่ตะโกนคุยกันเข้ามาจริงๆแล้วก็มีแบบพวกเสียงลมพัดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้กันสาดเสียงพัดแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านอ่ะหมดเลยอย่างปีนี้ใช่ป่ะพอสถานการณ์แม่งเป็นแบบเนี้ยก่อนที่จะมีโควิดอีกนะคือพวกกูแม่งเป็นเด็กดีเลยปกติพวกกูจะแบบอยากได้แบบนี้ต้องขายแบบนั้นต้องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นกูเป็นเด็กดีเลยกูแบบได้ครับมาเข้าใจสถานการณ์ว่าไม่ได้อะนะตอนเนี้ยมันโหดจริงๆถ้าขยับกันไม่ดีแม่งแบรนด์มีล้มทุกคนแม่งมีล้มมันตายหาแน่นอนช่วงนี้ใช่ก็คือถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราก็อยู่ไม่ได้ ลูกค้าอยู่ไม่ได้เราก็ตายใช่เข้าเรื่องไอ้เหี้ยจริงๆวันเนี้ยที่จะชวนคุยอ่ะแม่งคือเรื่องว่าสิ่งที่เจอตอนพรีเซนต์งานตอนใช้แอปแบบเนี้ยแอป Zoom แอปแบบไอ้ Google Hangout อะไรเงี้ยเจออะไรตลกๆหรือเจอปัญหาอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยมันก็คือความไม่พร้อมไงด้วยความที่พอพูดคำว่า home work from home อ่ะบ้านอ่ะมันไม่เหมือนออฟฟิศอยู่แล้วคือสถานที่บ้านแต่ละคนโลเคชั่นอะไรมันก็ต่างกันใช่ไหมไม่ต้องไปที่อื่นเลยเพราะว่าบ้านคนอื่นกูไม่รู้สภาพเป็นไงแต่คือตัดภาพมาที่บ้านของดิฉันเนี่ยนะคะก็คือว่ามีความเป็นบ้านโปร่งคุณนึกถึงภูมิปัญญาของคนโบราณสมัยก่อนเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอ่ะข้างล่างเนี่ยเรียกว่าบ้านมันจะมีลมพัดอากาศโฟลว์ตลอดแต่ใครจะไปรู้ว่าในยุคนี้ในยุคที่สร้างบ้านให้ลมโฟลว์ตลอดอ่ะคือบ้านกูไม่สามารถติดแอร์ได้เลยสักห้องเดียวมึงเปิดแอร์ก็ไหลออกนอกบ้านไปเหมือนมึงเปิดแอร์ให้นอกบ้านไหลออกไปให้หมูหมากาไก่อะไรยุงเยิงอะไรข้างนอกบางคนจะรู้สึกว่าอ้าวติดมุงลวดสิบ้านกูก็มีมุงลวดแต่ถ้ามึงติดมุงลวดมึงก็ต้องติดกระจกเลยถูกป่ะประตูก็ต้องเป็นกระจกหน้าต่างก็ต้องเป็นกระจกแล้วคือมันมีความแบบว่าอย่างข้างล่างที่มันเป็นปูนอ่ะมันก็จะมีไอ้ปูนอ่ะมันก็จะเป็นแบบไม่ได้ทึบไปหมดมันจะเป็นปูนที่เป็นช่อง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 มึงจะเอากระจกไปไล่ปิดปูนทุกช่องหรอก็ไม่ไหวป่ะพอไม่มีแอร์ปุ๊บอ่ะด้วยความร้อนอ่ะมันก็ต้องใช้พัดลมใช่ป่ะในบ้านเนี่ยมี2ชั้นข้างล่างกับข้างบนข้างล่างก็จะเป็นแบบแม่อยู่แล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมของทุกคนกินข้าวดูทีวีอะไรกันไปแล้วก็ข้างบนจะมีแบบ3ห้องเล็กๆแบบตีห้องไว้เล็กๆก็ผนังอะไรก็คือใครทําอะไรก็ได้ยินหมดทีเนี้ยกลางวันน่ะที่เราทํางานน่ะในห้องนอนที่เรานอนมันสภาพแม่งคือไม่พร้อมทํางานสุดๆอ่ะมันร้อนมากมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงไปนั่งทํางานข้างล่างพอไปนั่งทํางานข้างล่างคนนี้อยู่บ้านเนี่ยแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะดูทีวีเขาก็จะกินข้าวหนูนี่นั่นพอถึงกรุ๊ปคอลปุ๊บกรุ๊ปคอลมีต้องทำงานแล้วนี่ก็คิดว่าการใส่ไอ้เฮดโฟนของโทรศัพท์อ่ะมันก็คงช่วยได้มันก็คงตัดเสียงรบกวนแหละพอคนเข้ามาในกรุ๊ปคอลปุ๊บก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยใครคุยอะไรกันจ๊อกแจ๊กวะใครคุยอะไรกันจ๊อกแจ๊กเขาแบบก็นึกในใจว่าไม่ใช่กูหรอกมั้ง
ก็คือตอนแรกคิดใครคุยอะไรก็จะอ๋อทีวีก็เดินหลบทีวีไปก็เดินหลบทีวีไปอีกหลบจากทีวีไปเสร็จเฮ้ยโหนี่ใครนี่คุยอยู่ทะเลเนี่ยเหมือนคุยอยู่ทะเลได้ยินแต่เสียงพัดลมก็ไม่น่าจะเป็นของใครน่าจะเป็นของกูแล้วละพัดลมก็เดินหลบพัดลมไปคือบ้านน่ะมันแคบอ่ะพอหลบพัดลมไปปุ๊บนะก็คนพบว่าโอเคมาอยู่หน้าห้องน้ำพอดีที่ที่กูคอกุบนี่บ้านมึง1ตารางกิโลเมตรเอ้ย1ตารางเมตรอ่ะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม่งเหมือนอัดอยู่ในที่ที่เดียวกันสุดท้ายก็คือที่ที่กูคอนคออยู่ที่บ้านก็คือว่าเข้าไปคุยในห้องน้ำข้างโอ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเสียงแบบเงียบสงบลงดีขึ้นอันนั้นมีลูกค้าป่ะไม่มีโชคดีที่ไม่มีคุยกันเองอะไรเงี้ยแต่คือมันก็หลบกวนคนอื่นเนี่ยคือคนอื่นเขาต้องมีปัญหาว่าแบบอุ้ยเสียงกล้องจังเลยอุ้ยอันนี้คือเขาเปิดไมค์ค้างอยู่อะไรเงี้ยแต่คือของกูไม่เคยมีปัญหาอะไรงั้นมีปัญหาด้วยสภาพแวดล้อมตลอดเสียงทีวีเอ้ยเสียงแม่เอ้ยเด็กข้างบ้านเอ้ยอะไรก็มีข้างๆบ้านเขามีลูกเด็กเล็กๆก็มันก็จะร้องไห้เล่นอะไรกันตลอดแล้วเอาแล้วก็คือห้องน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเดินเข้าไปสุดในสุดของบ้านแล้วอ่ะก็คือสุดที่ห้องน้ำก็คืออยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลำบากอะไรขนาดนั้นนะมันก็เป็นแค่ความแบบว่าไม่สะดวกเล็กๆอ่ะแต่ว่าพอเราปรับตัวมันก็ไปได้ก็ทำงานได้คืออย่างนี้พอมึงเจออย่างนี้ใช่ป่ะมึงเจอแบบเดี๋ยวเสียงหลบจากนี้มาหลบจากตรงนั้นมาวิธีแก้ปัญหาของมึงก็คือหาหลบไปเรื่อยๆอ่ะก็คือหามุมมีวันหนึ่งไปห้องน้ำอีกวันหนึ่งก็คือไม่ได้ไปทางมุมห้องน้ำออกมาทางมุมหน้าบ้านคือบ้านน่ะที่บอกแบบว่ามันอยู่มานานตั้งสมัยแบบรุ่นย่าอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้รีโนเวทอ่ะพอจะมาทำปุ๊บมันก็มีความแบบใช้เงินเยอะเหมือนกันก็เลยปล่อยไว้ก่อนไม่ได้รีโนเวทอะไรแล้วที่บ้านก็จะมีมุมที่แบบถามว่าในห้องน้ำอ่ะก็คือที่บ้านเป็นมีโอ่งอยู่นะหน้าบ้านก็มีโอ่งเพราะชีวิตจะผูกพันกับโอ่งก็คือพอไม่ได้หลบไปคุยในห้องน้ำปุ๊บมานั่งคุยหน้าบ้านก็นั่งคุยข้างโอ่งทำไมมึงต้องไปนั่งข้างโอ่งนะก็คือมันเงียบสุดแล้วเพราะว่ามันอยู่ส่วนในสุดของบ้านไงมันก็จะหลบพ้นทีวีหลบพ้นพัดลมมาก็จะไม่มีเสียงรบกวนก็เลยนั่งข้างโอ่งถ้าอยู่ในห้องนั่งเล่นแม่ก็ดูทีวีอยู่ใช่ถ้าอยู่ในห้องนอนก็ร้อนอยู่ไม่ได้ไม่ต้องลงมาอยู่ไม่ได้จริงมันร้อนมากตอนกลางวันร้อนมากมีน้องคนหนึ่งในสเตตัสที่กูตั้งเอาไว้อะจริงๆตอนแรกจะชวนมันคุยในเซกชันนี้ด้วยแหละแล้วทีนี้มันยังทำงานไม่เสร็จมั้งแม่งบอกว่าขณะพรีเซนต์อยู่แล้วรถกับข้าวแม่งวิ่งมาแล้วแม่งก็ผสมทุกอย่างที่รถกับข้าวพูดไปในพรีเซนต์แล้ววันนี้เราจะต้องใช้25 บาทจ่าย25 บาทเออดีกูเจอปัญหาเหมือนพรีเซนต์สัญญาณแม่งหายเว้ยสัญญาณแม่งหายแบบกำลังจะพูดอยู่แม่งหายอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนพรีเซนต์อะตอนแรกกูให้ไอ้เก่งเนี่ยแม่งมันมาพรีเซนต์เล่าพาร์ทนี้เล่าเกิดเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอีกทีนึงคือก็ส่งต่อให้น้องมันเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนกูนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไอ้เก่งมันก็ส่งเมลมาหากูก่อนเว้ยว่าถ้าสมมติสัญญาณกูมันขัดข้องหรือมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยมึงฝากเล่าตรงนี้แทนกูหน่อยแม่งเหมือนอารมณ์คนสั่งเสียคือแม่งมีแบบรางสังหรณ์หรือเอ้ยทำไมวะปกติถ้าแบ่งกันแล้วก็มึงก็เกิดไปเลยไม่ใช่เหรออันนี้แม่งมีแบบเหมือนแม่งมีรางสังหรณ์เหมือนสั่งเสียก่อนเฮ้ยมึงเอาอันนี้ไปนะแล้วมึงถ้ากูตายไปมึงเล่าแทนกูหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ก็พรีเซนต์เว้ยมึงพรีเซนต์กับลูกค้าพรีเซนต์ก็เล่าไปแพนเนอร์ก็เล่าไปเอไอก็เล่าไปทุกอย่างมันดูสมูทมากกดสไลด์แบบซ้อมแล้วซ้อมอีกอะซ้อมกันหลายรอบมากกดสไลด์เสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็อ่ะต่อไปส่งมาที่งานครีเอทีฟค่ะจังหวะนั้นทุกคนแม่งแบบรออ่ะแล้วทุกคนก็ปิดไมค์หมดเลยใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนไม่ให้มันเสียงกล้องใช่ไหมใช่ไม่ให้เสียงกล้องเวลาพอทุกคนเข้าไปปุ๊บทุกคนก็จะรู้กันว่าแบบต้องปิดไมค์แล้วก็ทุกคนก็ปิดเพื่อรอฟังเสียงไอ้เก่งในการเกิดไอ้เก่งมั้งครับผมหลังจากที่ผมได้ไอ้เก่งก็หายไปเลยแล้วก็แบบยังไงวะกูก็ต้องรีบเปิดเมลอะที่ไอ้เก่งสั่งเสียมากูรีบเปิดเมลแล้วก็ครับผมแล้วมันก็จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่อก็เ
เกินไปส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อได้ไม่ใช่คือยังไงก่อนคือสันนิษฐานก่อนว่าเก่งจ่ายค่าเน็ตหรือยังคือเหมือนด้วยความเป็นแอปมันก็ใหม่นะทุกคนแม่งไม่รู้เนี่ยแล้วแม่งก็ไปลองแบบลองกดนู่นลองกดปุ่มไปแบบพิมพ์หน้าคนนู้นค้างไว้มิวเสียงไปแบบสลับหน้าต่างสลับที่อะไรสักอย่างลองเรียกว่าลองใช้ซึ่งแม่งดันไปลองในช่วงเวลานี้เว้ยช่วงเวลาที่แพนเนอร์พรีเซนต์อยู่อะแม่งก็ลองกดนู่นกดนี่กดนั่นไปเรื่อยๆแล้วสักพักพอมันใกล้จะถึงงานครีเอทีฟเนี่ยพี่ผมกลับไปเปิดไมค์ไม่ได้มันทำไงวะเปิดไมค์ไงวะพังก็คือเป็นชีวิตซิทคอมอะเอางี้ว่าคือช่วงเวลาที่ควรจะใช้ได้ของแม่งก็จะใช้ไม่ได้ก็คือซิทคอมมากนี่แล้ววันนี้กูไปเจอคลิปหนึ่งเว้ยไม่งั้นกูจะถามมึงว่าถ้าเป็นมึงจะแก้ปัญหายังไงกูไปเจอคลิปหนึ่งแม่งคือคลิปแบบคนใช้ Zoom นี่แหละแล้วทุกคนแม่งก็ประชุมกันอยู่ใช่ป่ะแล้วมีอยู่คนนึงแม่งลืมปิดกล้องนี่แล้วเสร็จแล้วมันก็คงคิดว่ามันปิดแล้วมั้งสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือคนนั้นแม่งถอดเสื้อผ้าแล้วจะเปลี่ยนชุดแล้วก็แบบไอ้เหี้ยถอดหมดเสื้อกงเกงในแบบตองแต่งนี่แล้วทุกคนแม่งก็กรี๊ดกันในซูมอ่ะแล้วเหมือนในคนนี้มันมิวเสียงหรืออะไรก็ไม่รู้มันคือไม่ได้ยินเสียงที่เพื่อนทักทวงเข้าไปทักมามั้งแม่งก็แก้ผ้ากันเดินไปเรื่อยเดินไปนู่นเดินไปนี่อย่ามึงปิดกล้องปิดไมค์แล้วสมมุติแบบออกมาเหี้ยๆอย่างเงี้ยมึงจะแก้ไงวะตอนแรกคิดในใจว่าไม่น่าเกิดขึ้นเพราะถ้าลืมปิดกล้องก็น่าเจอกูนั่งอยู่ข้างอกแต่ถ้าถามนี่ได้มาแล้วเสียงรถมาแล้วมาแล้วเสียงสำนองถ้าลืมปิดกล้องหรอก็เขาเรคคอร์ดไว้ปะล่ะถ้ามีเรคคอร์ดก็จะบอกว่าส่งไฟให้ด้วยเผื่อขายได้บ้าบอสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆก็คือเอาก็ต้องทำใจแล้วแหละถ้าเกิดว่าเดินแก้ผ้าขนาดนั้นไปแล้วเนี่ยปงเลยอะสายปงต้องทำใจว่ะไม่ได้จริงๆเลยแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันนะสำหรับคนใช้งานอะไรแบบนี้นะโซเชียลการแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายเหมือนกันเนาะเร็วนะคือเหมือนมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนถ้าอย่างเป็นไลน์เงี้ยเป็นไลน์ถ้าเราส่งผิดโชคดีเราอาจจะยังอันเซนทันแต่พอเป็นซูมเป็นแฮงเอาท์เงี้ยถ้ามันลั่นนินทาลูกค้าไปไม่สามารถอ้างได้แล้วนะว่าแบบเฮ้ยโทษส่งผิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามึงนินทาลูกค้าเต็มปากอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ชอบ work from home หรือชอบทำงานที่ออฟฟิศมากกว่ากันอ่ะมึงว่าที่กูเล่ามาสภาพกูอ่ะกูชอบไหมล่ะ work from home ไม่น่าถามเนาะถ้างั้นหนึ่งคำถามสุดท้ายจะฝากอะไรแบบสำหรับคนที่ work from home ทุกคนให้ work ได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพที่สุดหนึ่งคือระวังเปิดกล้องทิ้งไว้สองคือระวังเปิดไมค์ทิ้งไว้ดูให้ดีก่อนอะไรอย่างนี้เอาจริงเราว่าในสถานการณ์นี้นะในสถานการณ์นี้อย่างน้อยไอ้การ work from home มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับใครหลายๆคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองในอีกแง่มุมหนึ่งของตัวเองเวลาทำงานที่บ้านอะอย่างที่บอกไปว่าคือมันต้องอาศัยวินัยแล้วก็เขาเรียกว่าความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศอะคือถ้าหัวหน้าอยากคุยกับเราอยากคุยกับลูกน้องเราสามารถเดินไปคุยกันเห็นหน้าได้ตลอดแต่ว่าอันเนี้ยพอเราไม่ได้อยู่ในแวดล้อมแบบนั้นแล้วอะมันต้องมีความตื่นตัวที่คุณจะคอยแบบว่าเฮ้ยในกลุ่มคุยงานกันไปถึงไหนแล้วจะคอนคอตอนไหนคือฝึกหลายเรื่องมากวินัยความตรงต่อเวลาเอ้ยนัดกันคุยคอนคอลกับลูกค้ากี่โมงต้องขายงานกี่โมงคุณก็ต้องมาแล้วมาสแตนบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความตื่นตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเหมือนคำขวัญนายกเพราะจริงเอ้ยไม่ขนาดนั้นเพราะเราว่าจริงๆอ่ะพอเราว่าทุกคนที่ได้ work from home มันก็เราว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่มีประสบการณ์ร่วมกันแหละไอ้ความแบบโอเคทำงานเหมือนแบบสบายขึ้นคุณจะเอนตัวลงไปพิมพ์งานก็ได้อะไรก็ได้มันก็มีในทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ที่ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คืออย่าเปิดกล้องทิ้งไว้อย่าเปิดไมค์ทิ้งไว้อย่านินทาลูกค้าเด้อ
โอเค thank you วาล่าบ๊ายบายจ้าโอเคขอบคุณครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับคุณพอล่านะครับแขกรับเชิญคนแรกของรายการทีนี้ผมก็หลังจากที่ลองตั้งสเตตัสเช็คแล้วก็รวมกับสิ่งที่ตัวเองเจอนะครับก็อยากจะสรุปเป็นข้อๆดังนี้นะว่าสิ่งที่เราควรระวังหรือสิ่งที่เราเฮ้ยควรเตรียมพร้อมเวลาเจอกับการประชุมออนไลน์หรือการ work from home นะครับสำหรับชาว NC นะครับข้อแรกเลยคืออย่างที่พอล่าบอกนะครับคือตรวจกล้องตรวจไมค์อยู่เสมอนะครับผมมีสติมากๆเลยทุกครั้งที่แบบเข้าร่วมประชุมเนี่ยดูสิว่าไอคอนไมค์ไอคอนกล้องมันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่บางทีไม่งั้นเราอาจจะเผลอเลยแบบว่าเอ้ยคิดว่ามันปิดแล้วกล้องปิดแล้วแฟนเดินมาหอมแก้มอะไรก็อาจจะโปะได้กลางเวทีนะครับเพราะฉะนั้นมีสติอยู่เสมอตรวจกล้องตรวจไมค์อยู่เสมอนะฮะย้ำเลยย้ำมากๆเลยนะครับข้อ2คือด้วยความมันเป็นแอปใหม่เนาะด้วยความเราก็ไม่คุ้นชินกับอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราควรทำความรู้จักกับมันก่อนนะทำความรู้จักกับมันก่อนแบบลองกดนู่นกดนี่เทสก่อนลองกับเพื่อนลองกับอะไรที่มันไม่ใช่เวลาที่เป็นทางการไม่ใช่การออฟฟิเชียลจริงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเคสแบบที่เคยเจอคือเฮ้ยกดแล้วอ้าวเฮ้ยมันต้องเปิดไมค์ยังไงวะมันต้องเปิดกล้องยังไงวะหาปุ่มไม่เจอมันต้องแชร์สไลด์ยังไงวะนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวก่อนนะเตรียมตัวซ้อมก่อนทดสอบแอปทดสอบอะไรให้มันคุ้นก่อนนะครับข้อที่3การแต่งตัวนะการแต่งตัวแต่งอะไรเงี้ยก็พยายามแต่งตัวเหมือนไปทำงานบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ย work from home มันก็ทำแบบแต่งตัวแบบบ้านๆได้แหละตื่นมาก็ทำเลยนะไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะทำให้พลังเราน้อยลงนะเพราะว่าเหมือนมันเอื่อยอ่ะพอมันอยู่ในชุดนอนมันแบบไหลๆเลื้อยๆอะไรเงี้ยมันจะเอื่อยเพราะฉะนั้นทำสเตชันของการทำงานอ่ะให้มันคือการทำงานจริงๆแต่งตัวอาบน้ำฉีดน้ำหอมอะไรก็คือทำให้เหมือนปกติเวลาทำงานนั่นแหละนะแล้วมันจะได้พลังมันจะได้ energy เข้ามานะครับข้อที่4ระวังเรื่องการพูดแทรกกันนะฮะหลายครั้งมากเลยที่แบบมันประชุมแล้วแบบมันไม่ไปไหนกันสักทีเพราะแบบเอ้ยจะพูดอีกคนนึงจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการพูดแทรกกันนิดนึงข้อที่5นะครับก็ลองดูลองหาพื้นที่ที่มันสงบในบ้านแบ็คกราวด์ที่มันโอเคหรือถ้าแบ็คกราวด์บ้านเรามันไม่โอเคอย่างตอนนี้แอป Zoom มันสามารถแบบเหมือนเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้นะผมก็ไปขายงานอยู่สะพานโกลเด้นเกตไปขายงานนอกโลกอะไร ก็ขายมาแล้วนะครับก็ลองดูแบ็คกราวด์ที่มันเหมาะสมนะครับถ้าเราต้องเปิดกล้องนะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วนะ6ป่ะ6หรือ5นะฮะคือเวลาขายงานผ่านแอปพวกเนี้ยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์น่ะมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าการที่เราขายงานต่อหน้าลูกค้านะครับแล้วก็มันจะไม่เวิร์กเสมอถ้ามันสลับกันพูดสลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นการขายงานแบบนี้มันอาจจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวลีดในการเล่าในการอะไรไปเลยแล้วก็ใส่พลังกับมันถ้าคิดว่าขายงานกับลูกค้าปกติใส่พลังเท่าไหร่ขายงานในวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สำหรับครีเอทีฟคือใส่พลังเข้าไปอีกสัก2เท่านะครับเพราะตอนเราขายทุกอย่างมันจะเงียบหมดเลยอ่ะแล้วเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาขำเปล่าว่าหรือว่าเขาสนุกกับเราหรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นใส่พลังเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวใส่ energy เข้าไปให้เต็มไปเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมเองเคยเจอมาแล้วคือเรื่องสัญญาณนะครับที่มันขาดหายที่แบบเฮ้ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับอย่างเช่นที่อย่างที่บอกคือเจอว่าเฮ้ยจะขายงานแล้วก็เตรียมกันให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนเกริ่นนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงสัญญาณมันขาดสัญญาณมันหายไปเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญที่สุดเลยคือต่อให้คนพรีเซนต์จะมีแค่1คนก็ตามแต่ทุกคนควรแบ็กอัพเรียกได้ว่าถ้าคนนึงหลุดนะหรือคนนึงมันหายไปเนี่ยไอคนที่เหลือมันต้องแบ็กอัพมันต้องสวนขึ้นมามันต้องสามารถเล่างานต่อได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันไว้ทุกๆคนต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้พรีเซนต์ก็ตามนะครับผมก็
นั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เจอแล้วก็อยากแชร์กับทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวว่าเออเวลาเรา work from home นะครับเราต้องเจอกับอะไรบ้างมีเรื่องอะไรตลกฮาๆบ้างนะครับถ้าใครมีอะไรก็ลองแชร์เข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับขอบมากครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกัน EP ถัดไป